ร้อนไปแจ้งความที่โรงพักเพราะว่าโทรไปแล้ว191สายตรวจไม่ยอมมาสักทีเลยก็เลยไปที่โรงพักไปแจ้งความแต่พอไปแล้วพอไปชั้นล่างตำรวจข้างล่างบอกนู่นไปแจ้งข้างบนขึ้นไปข้างบนตำรวจชั้นบนอยู่ในอาการแบบสลึมสลือแต่งตัวครึ่งท่อนบอกมาแจ้งอะไรตรงนี้ลงไปแจ้งชั้นล่างโบยกันไปโบยกันมาเป็นชั่วโมงสุดท้ายไม่มีใครรับแจ้งความเลยค่ะมันเป็นงานเลี้ยงเขาบอกดีๆได้ครับแต่ว่าประจำว่านี่เขาไปอยู่ตลอดอยู่ตลอดก็เห็นคนอื่นนี่เขาไปแต่วันแดงมันเป็นครับก็ต้องผมก็ต้องเห็นทีผมมาสิเป็นชั่วโมงแล้วผมว่าท่านเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนโอ้ยกลางคืนเนาะมันบีบเจ้าอันนี้มันบีบข่อยเลยข่อยก็รักษาหน้าที่ต้องข่อยข่อยยังผู้หาเนาะคือเขาบอกว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขามันก็ว่าไม่หน้าที่ของใครเจ้าพิษเป็นบ่อที่นี่ยังครับมาแจ้งความบุกรุกทำลายแล้วใครพวกใครอาญาพิษเป็นบ่คุณลุงอันปัจจุบันนี่บ่ครับแม่พิษเป็นบ่ต้องให้ร้อยเวรครับร้อยเวรบอกแล้วว่าลุงมาประจำวันประจำวันวันของเราต้องเป็นอาญาเราก็โทรหาอาญาขอโทรหาประจำวันแล้วประจำวันพ่อแม่ของเขาบ้านนี้โทรหาอาญาเราคิดเห็นยังไงอันนี้ก็คิดว่าไว้อันนี้ก็ว่าไว้โอ้ยผมมาเป็นชั่วโมงแล้วผมมาแจ้งความไม่ต้องมีคนมาสแตนบายนะครับคำว่าตำรวจเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวผมตามให้เป็นชั่วโมงแล้วครับคำว่าเขาเวสนี่คือเขาโทรติดต่อต้องมาสแตนบายรอเขาเลยนะครับในนาทีในการรับแจ้งความหรืออย่างนี้ผมเข้าใจเดี๋ยวไอ้รถจะเข้าเดี๋ยวผมตามเมื่ออื่นผมจะมาครับที่สุดท้ายค่ะเหมือนมีตำรวจนายนึงเดินมาแล้วก็ตบไหล่พูดประมาณว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวผมรับเรื่องไว้เองพี่คนที่ไปร้องทุกแจ้งความอ่ะน้ำตาคลอเสียงสั่นเลยอ่ะว่าอุตส่าห์มายืนคุยอยู่ตั้งเป็นชั่วโมงให้มาใหม่พรุ่งนี้โจรมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมขอบคุณพี่หลายพี่ไปครับดูแลครับแล้วผมเสียใจมากคือว่าโมกพ่องอะไรโมกพ่องนะพี่ครับเสียใจบอกเลยสถานีตำรวจมันกาฬสินธุ์ง่ายสะอึกสะอื้นเลยอ่ะแล้วเขาก็พูดเลยนะคะว่าสภ.เมืองกาฬสินธุ์คุณผู้ชมคะคลิปนี้พอโพสต์ออกไปคนวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งมีคอมเมนต์นึงค่ะเขียนว่าอ๋อที่ตำรวจเขาไม่อยู่อ่ะเขาไปตะวันแดงกันรู้ใช่ไหมตะวันแดงคืออะไรร้านอาหารเขาไปกินเลี้ยงกันแล้วยังไล่ให้ผู้เสียหายกลับไปมาแจ้งความใหม่ผู้เสียหายคือคุณเอค่ะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะมันมีชายชะกันบุกรุกไปที่บ้านของแฟนแล้วเข้ามาตีรถทำลายรถโทรไป191แล้วตำรวจรับสายถามเหตุการณ์แล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะให้สายตรวจมาดูผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่มีใครมาเลยสุดท้ายก็เลยไปโรงพักค่ะพอไปโรงพักก็คือตามคลิปเลยไปถึงชั้นล่างตำรวจชั้นล่างบอกโอ้ขึ้นไปข้างบนไอ้ที่รับแจ้งความมันอยู่ข้างบนพอขึ้นไปข้างบนเจอตำรวจเดินโซซัดโซเซเหมือนแต่งกายครึ่งท่อนค่ะจะบอกพี่มีคนบุกรุกรับแจ้งความหน่อยตำรวจชั้นบนบอกว่าลงมาข้างล่างไอ้ที่แจ้งความมันอยู่ชั้นล่างลงไปข้างล่างข้างล่างบอกแล้วลงมาทําไมไอ้ที่แจ้งความมันอยู่ข้างบนก็ขึ้นลงๆแบบนี้อยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะจนสุดท้ายมีตำรวจนายนึงมาตบไหล่แล้วเหมือนมาไกล่เกลี่ยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งคนไปตรวจสอบให้ที่บ้านเดี๋ยวผมรับเรื่องเอาไว้เองมาดูใหม่พรุ่งนี้จุกในอกพูดไม่ออกเลยกว่าจะถึงพรุ่งนี้แล้วยังไงอ่ะคนร้ายมันไม่กลับมาอีกรอบแล้วหรอคนร้ายมันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นผมจอดรถไว้หน้าบ้านครับแล้วก็มีผู้ชายมาประมาณถ้าจำไม่ผิดมาประมาณ 4-5 ทุ่มมั้งครับ 4-5 ทุ่มมาตะโกนบอกว่าเอ้ยพวกมึงออกมาดิอะไรเงี้ยถ้าไม่ออกมากูจะทำร้ายรถมึงอะไรเงี้ยก็มาเขย่าหน้าประตูหน้าบ้านครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่กล้าออกไปดูเพราะว่าผมกลัวเขามีปืนมีอะไรเงี้ยครับเขาก็มายืนด่าตะโกนอะไรก็ไม่รู้ครับบอกว่าให้ออกมาผมไม่รู้ว่าเขามาผิดบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วทีนี้ก็เหมือนเสียงเขาทำทุบรถอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตอนแรกแฟนก็แจ้งไปทางผู้ประธานหมู่บ้านครับเขาก็บอกว่าให้แจ้งกับทางตำรวจก็โทรไป191ครับผู้เป็นหัวหน้ามั้งครับแกก็นอนเล่นโทรศัพท์อีก3คนก็นั่งฟังเพลงอะไรผมก็บอกว่าผมมาแจ้งความแจ้งความอะไรแกก็ถามว่าแจ้งความอะไรผมก็บอกว่ามีเหตุบุกรุกทำร้ายร่างกายครับอะไรเงี้ยมาก่อกวนแกก็บอกว่า
งั้นก็ลงไปข้างล่างข้างบนมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่รับแจ้งความต้องไปแจ้งกับอยู่ในโรงพักครึ่งชั่วโมงอะค่ะกว่าร้อยเวรคนสุดท้ายที่มาไกล่เกลี่ยเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมพยายามโทรไปแล้วนะเหมือนโทรไปตำรวจกลุ่มที่อยู่ที่ร้านตะวันแดงวิทยุไปก็แล้วแต่ไม่มีใครตอบรับกลับมาเลยโอ้คุณผู้ชมตะวันแดงเพลงมันเสียงดังจะได้ยินวิทยุสื่อสารไหมสุดท้ายค่ะประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันไปหมดเลยนะคะเราถามยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยค่ะพลตำรวจตรีตรีวิทย์ศรีประภาท่านบอกว่าเรียกตำรวจนายที่เข้าเวร นะทั้ง10เวร100เวรเจ้าหน้าที่ประจำวันมาสอบถามแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านมาแจ้งความจริงๆว่ามีคนร้ายเข้ามาก่อกวนเขย่าประตูบ้านก็เลยมาแจ้งความที่โรงพักแต่ทีเนี้ยค่ะทาง10เวรที่เข้าเวรอยู่อ่ะที่เห็นว่ามีอาการมึนเมาท่านผู้บังคับการท่านบอกว่าไม่ได้กินเหล้าในขณะปฏิบัติหน้าที่นะกินก่อนมาเข้าเวรอ้าวกินตั้งแต่หัวค่ำก่อนมาเข้าเวรพอเจอผู้เสียหายเลยพูดจาเหมือนมึนๆเมาๆลักษณะเหมือนไม่น่าฟังตอนนี้เรียกมาตักเตือนแล้วแล้วก็ย้ำไปว่าทุกคนที่เข้าเวรบนสถานีต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังไม่มีความจำเป็นก็อย่าออกไปที่อื่นแล้วเวลามีชาวบ้านมาติดต่อแล้วเขาแจ้งความไม่ได้มันก็เกิดความเสียหายสั่งให้ตำรวจรายนั้นน่ะเขียนรายงานชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไปตอบไม่พูดไม่ออกเลยเหมือนกันค่ะดิฉันความรู้สึกเดียวกับคุณพี่ผู้เสียหายที่ถ่ายคลิปอะก็พูดตอบไม่ถูกส่วนตัวเคยไปโรงพักจะไปลงบันทึกประจำวันเหมือนกันตอนกลางคืนโรงพักเงียบเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปแจ้งตรงไหนอะไรยังไงด้วยความไม่รู้เราก็เดินไปถึงห้องขังห้องควบคุมผู้ต้องหาสักพักมีตำรวจลุกขึ้นมาจากเตียงพับอะค่ะมาทำอะไรครับอ้าวเพิ่งตื่นตำรวจเพิ่งตื่นร้อยเวรคืออยู่เป็นเวรคือมาตอนไหนคุณก็ต้องเจอตำรวจแล้วเหตุการณ์นี้หรือว่าผู้เสียหายจะต้องไปตะวันแดงตามตำรวจหรือเปล่าไปตามที่ตะวันแดงไปแจ้งที่นู่นเหรอคุณผู้ชมอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ